มาโกโตะหวังทัพ The Rabbit สานต่อความมั่นใจรับมือสวายเรียงถ้วยอาเซียนกีฬาวันที่24กันยายน2567 17:54 น.มาโกโตะเทกุระโมริหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดหวังลูกทีมเดอะแรบบิทสานต่อความมั่นใจจากการเชือกสิงเจ้าท่าสู่เกมดวลทีมกัมพูชาศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเมื่อวันที่24กันยายนที่ห้องแถลงข่าว BG สเตเดียมเป็นการแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ 2024-25 รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ระหว่าง The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดจากประเทศไทยพบสวายเรียง FC จากประเทศกัมพูชาโดยทัพ The Rabbitมีมาโกโตะเทกุระโมริเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นพร้อมด้วยธีรศิลป์แดงดานักเตะของทีมเข้าร่วมในการแถลงข่าวขณะที่สวายเรียง FC มีจอร์จมูยอสกุนซือชาวสเปนกับคริสเตียนโรเกนักเตะของทีมขึ้นกล่าวความพร้อมหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าแน่นอนว่าเราเพิ่งจบเกมในไทยลีกมาตอนนี้เราต้องเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะทุกคนเกมที่แล้วกลับมากัตซ่าเราทำได้เพียงแค่เสมอแต่เกมนี้เราต้องการเก็บ3แต้มและหวังว่าเราจะเก็บความมั่นใจจากเกมลีกที่ชนะการท่าเรือมาต่อยอดความมั่นใจสู่เกมนี้แน่นอนว่าเกมในวันพรุ่งนี้เราต้องจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดในการลงสนามเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อแฟนบอล BG ทุกคนด้านธีรศิลป์แดงดาเผยว่าส่วนตัวผมเองคาดหวังกับผลแข่งที่ดีในเกมนี้แน่นอนว่าเราเล่นในบ้านเราต้องการที่จะเก็บ3แต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นและจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะในวันพรุ่งนี้ส่วนสภาพร่างกายของผมค่อนข้างพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เกมที่ผ่านมากับการท่าเรือผมลงสนามในช่วงครึ่งหลังแต่ยังทำได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ดังนั้นผมหวังว่าหากมีโอกาสลงสนามในวันพรุ่งนี้จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเกมในวันพรุ่งนี้เป็นเกมสำคัญสำหรับเราอยากจะฝากแฟนบอลทุกคนเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมเพื่อชัยชนะของพวกเราทุกคนส่วนจอร์จมูยอสเฮดโค้ชชาวสเปนของสวายเรียง FC กล่าวว่าผมมีความตื่นเต้นสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เรารู้ว่า BG ปทุมเป็นทีมที่แข็งแกร่งในไทยลีกแต่เราเตรียมทีมมาดีและจะเล่นให้เต็มที่สำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เกมนี้จะต่างออกไปจากเกมที่แล้วที่เราชนะตรังกานูเราต้องการโชว์ศักยภาพของทีมให้ทุกคนเห็นเราหวังว่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลสวายเรียงทุกคนขณะที่คริสเตียนโรเกนักเตะของสวายเรียง FC เผยว่าเรามีเวลาเตรียมทีมที่ดี BG ปทุมเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เรามาที่นี่เพื่อเล่นให้เต็มที่และแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นกันเรามีนักเตะที่มีศักยภาพที่ดีหลายคนโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติซึ่งผมเชื่อว่าเราดีพอที่จะสู้กับ BG ปทุมและเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ 2024-25 รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบสวายเรียง FC จะลงสนามในวันที่25กันยายนเวลา 19:00 น.ที่ BG สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Channel
อนุทินปัดวุ่นไม่ได้กลับลำยันไม่ใช่หัวหน้าพรรคใหญ่ชงเพื่อไทยแก้ปมจริยธรรมการเมืองวันที่25กันยายน2567 11นาฬิกา22นาทีอนุทินปัดกลับลำปมแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นจริยธรรมยันไม่ใช่หัวหน้าพรรคใหญ่หลังเพื่อไทยโยนเผือกร้อนพ้นตัวเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่25กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยยอมถอยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นจริยธรรมโดยอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มแต่มาจากหัวหน้าพรรคใหญ่ในพรรคร่วมรัฐบาลว่าตนไม่ทราบรายละเอียดยังไม่มีการพูดคุยหารือกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่มุ่งเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมและกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินหมื่นเมื่อถามย้ำว่ามีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยระบุถึงการริเริ่มแก้รัฐธรรมนูญประเด็นจริยธรรมมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ใช่ตนและเราไม่เคยกลับลำซึ่งการทำงานก็ต้องหารือกันเมื่อวานนี้วันที่24กันยายนก็หารือกันและเห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วนเมื่อถามว่าการที่รัฐบาลไม่แก้รัฐธรรมนูญประเด็นจริยธรรมเป็นเพราะกระแสสังคมตีกลับใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่หรอกรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานเพียง2สัปดาห์ทุกวันนี้ก็มุ่งหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นหลักและแจกเงินหมื่นขณะที่ตนต้องเร่งทำเรื่องเงินเยียวยาอุทกภัยรายครัวเรือนเพื่อไทยแจงเหตุไม่แก้รัฐธรรมนูญปมมาตรฐานจริยธรรมขอลุยแก้ปัญหาปากท้องน้ำท่วมแพรวานิชาพัฒน์ตามหาครูสอนถ่ายรูปหลังประสบปัญหาแฟนถ่ายรูปให้ไม่สวยบันเทิงวันที่25กันยายน2567 12นาฬิกา14นาทีแพรวานิชาพัฒน์ถึงขั้นตามหาครูสอนถ่ายรูปหลังประสบปัญหาแฟนหนุ่มเต้ชยพัฒน์ถ่ายรูปให้ไม่สวยหลับตาทุกรูปถึงจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็เป็นปัญหาของใครหลายๆคนกับเรื่องการวานให้แฟนถ่ายรูปให้และผลลัพธ์ที่ได้คือรูปออกมาไม่สวยหรือไม่ถูกใจนั่งเองล่าสุดนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์ชัชชัยพลรัตน์ก็ประสบปัญหานี้เช่นกันเมื่อเธอวานให้เต้ชยพัฒน์คงทรัพย์แฟนหนุ่มถ่ายรูปให้ล่าสุดแพรวาที่มาร่วมงานรอบกาล่าภาพยนตร์เรื่อง The Substance สวยสลับร่างนักโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น7 Central World จากนั้นได้เล่าความในใจถึงเรื่องที่แม่จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้อยากให้เต้ทำอะไรให้อยากให้เต้ถ่ายรูปสวยๆหัวเราะเต้ถ่ายรูปไม่ค่อยสวยค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้เวลาเจอไอจีเพื่อนแฟนคนนี้เขาถ่ายรูปสวยเนอะนางก็จะบอกว่าฉันถ่ายไม่สวยเหรอก็สวยแต่คนนี้เขาถ่ายเหมือนฟิลเพื่อนสาวถ่ายให้รู้มุมไปหมดเลยรูปหลับตาเยอะมากพี่กดตอนหนูหลับตาตลอดเลยได้ยังไงมันเป็นทุกรูปเลยไม่ถึงกับทะเลาะกันใช่ไหมไม่เลยเขาถามตลอดเขาถ่ายให้ใหม่เป็นปัญหาระดับไหนไม่หรอกพยายามเทรนอยู่เราก็ถ่ายเลยถ่ายตามสบายเดี๋ยวมาเลือกเองถ่ายเยอะๆเลยนะได้กี่รูป
ได้ 5-6 รูปจาก100รูปเราก็แต่งแล้วรูปสุดท้ายก่อนจะหยุดถ่ายนางจะซูมก็เลยคิดว่ารูปที่เราต้องลบไม่ต้องถ่ายก็ได้หัวเราะชิลไม่ได้ก็ถ่ายใหม่นางบอกว่าเดี๋ยวนางจะไปฝึกไม่เห็นฝึกหัวเราะมีใครเปิดคอร์สสอนหรือเปล่าคอร์สถ่ายรูปผู้หญิงสวยๆเขาไม่มีดีเลยเหรอไม่เขามีดีเยอะแยะแต่นี่คือข้อเสียของไม่กี่ข้อแต่เป็นข้อเสียที่เรารับได้ไม่เป็นไรทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยแอปพลิเคชันแน่ใจนะแน่ใจยิ้มตอนนี้ยังไงกันบ้างเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนค่ะเหมือนเพื่อนคู่คิดด้วยเราโตมาคนละแบบอะไรที่เราคิดไม่ออกเขาจะหาทางออกให้ได้ในเรื่องที่เขาหาทางออกไม่เจอเราก็หาทางออกให้ได้เหมือนหญิงกับหยางค่ะค่อนข้างสมูทคุยกันยังไงโทรเลยตอนนี้มีเรื่องอย่างงี้ๆนะนางก็จะคอยบอกแต่กับนางเวลานางมีเรื่องเครียดนางจะไม่ค่อยพูดแต่เราดูออกเราจะบอกให้พูดต้องพูดถ้าไม่พูดจะไม่ได้เล่นเกมต้องพูดมาก่อนแลกกันเป็นเทคนิคเพราะเราอยากรู้ว่าเครียดอะไรเขาก็ซัพพอร์ตเราดีนี่ดีมากยิ้ม